คุณเทวันสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเอคุณกอย่าสวัสดีครับผมครับคุณเทวันเวิร์กพอยต์ทูเดย์นะครับผมเอาเรื่องของการกักตัวเฝ้าระวังก่อนสรุปตอนนี้เนี่ยในประเทศไทยคือไม่มีศูนย์กักตัวเลยถูกต้องไหมครับคืออย่างนี้เดิมทีเนี่ยรัฐบาลก็ทำศูนย์เพื่อจะเฝ้าระวังนะครับสำหรับผู้ที่มาจาก4บวก2ประเทศนะครับก็ประเทศที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเนี่ยเราก็คาดหวังว่าจะมาเก็บมาควบคุมเหมือนกับมาเฝ้าระวังไว้ที่อย่างที่สัตหีบและที่บุรีรัมย์ก็มีนะแต่ปัจจุบันเนี่ยเราได้ประเมินสถานการณ์แล้วคิดว่าการที่จะเชิญมาเก็บตัวไว้เนี่ยเราจะใช้รูปแบบของเป็น local quarantine จะดีกว่าครับนะครับก็จะยกเลิกตั้งจุดอื่นๆทั้งหมดแล้วก็ให้ไปเฝ้าระวังที่บ้านตัวเองซึ่งในต่างประเทศได้ผลดีมากครับผมแต่ว่าในมาตรการเนี่ยไม่ใช่ว่าไปอยู่ที่บ้านแล้วเราปล่อยปลาแล้วเลยไม่ใช่ครับคือสมมุติลงมาจากเครื่องบินเนี่ยจะมีรถของทางกระทรวงคมนาคมไปส่งถึงบ้านจะไม่ให้แวะไปไหนเลยครับไปส่งถึงบ้านเสร็จแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ของจังหวัดคือท่านผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยจะเป็นคนดูแลทั้งหมดครับก็จะมีทางอสมมีทางกำนันท้องถิ่นผู้ใหญ่บ้านตลอดจนในอำเภอมีเจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยทั้งหมดก็จะไปดูแลอีกระดับครับคุณเทวันครับย้ำนิดนึงแล้วกันว่าตอนนี้คือมันจะมีคำว่าส่งกลับไปยังภูมิลำเนาแต่ว่านั่นแหละอันนี้ก็คือกลับไปบ้านถูกต้องไหมครับก็คือไปภูมิลำเนาแล้วก็ให้ไปอยู่ที่บ้านแต่ว่าก็จะมีมาตรการต่างๆที่จะมีอาสาสมัครเนี่ยไปตรวจสอบอยู่ตลอดครับห้ามออกจากบ้านครับครับครับมีอะไรบ้างนะครับคือห้ามออกจากบ้านเลยแล้วมีมาตรการอะไรอีกครับที่จะยืนยันได้ว่าจะไม่คืออย่างนี้ครับพอดีมาตรการเนี่ยวันนี้เราเพิ่งคุยกันพรุ่งนี้น่าจะมีความชัดเจนออกมาแต่อันนี้จากที่ประชุมกันครับว่าเราจะยกเลิกก็มีมาตรการก็อาจจะมีใช้แอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระวังและอันนี้มันก็อยู่ที่จิตสำนึกของผู้ที่ถูกเฝ้าระวังนะคือพี่น้องประชาชนเนี่ยเนื่องจากเขานี่ยังไม่ใช่ผู้ป่วยนะเขาก็คือพี่น้องประชาชนเหมือนพวกเรานะเข้าใจครับเพียงแต่เขามาจากในประเทศกลุ่มเสี่ยงซึ่งเราไม่มั่นใจว่าเขาเนี่ยจะมีโรคติดมาหรือเปล่าเราก็เคยขอให้เขาอยู่กับที่ไม่ไปไหนเนี่ย14วันครับฉะนั้นผมเรียนอย่างนี้ก็ไม่อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยไปรู้สึกว่ารังเกียจเขาครับคือเขาคือคนไทยเหมือนพวกเราครับแล้วเขาก็ยังไม่ได้มีอาการป่วยแม้แต่นิดเดียวแต่เราเนี่ยป้องกันไว้เผื่อในกรณีเขาติดเชื้อมาซึ่งพวกเขาเองเขาก็ไม่อยากจะติดแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าใครจะเป็นคนติดครับนะครับแต่อันนี้เราก็จะเฝ้าระวังเขาจนมั่นใจแล้วเราถึงจะปล่อยตัวเขาออกมาครับครับผมสาเหตุเหมือนว่าฟังเส้นสุดท้ายที่ตัดสินใจยกเลิกศูนย์เนี่ยเป็นเพราะอะไรนะครับอันนี้เป็นจริงๆเรื่องศูนย์เนี่ยเป็นเรื่องของกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงสาธารณสุขนะไอ้ศูนย์ของผมเนี่ยเป็นศูนย์เกี่ยวกับข้อมูลแล้วก็ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์นะแต่ว่าในรายละเอียดอีกทีเดี๋ยวคงจะต้องเรื่องข้อที่จริงที่ต้องไปตรวจสอบให้อีกทีครับเพราะอันนี้ยังเพิ่งประชุมกันเสร็จวันนี้เองครับโอเคอย่างคืนนี้เนี่ยคนที่กักตัวอยู่ตามศูนย์ควบคุมโรคต่างๆเนี่ยตอนนี้คืนนี้จะยังค้างอยู่ที่ศูนย์ไหมครับหรือว่าแยกย้ายกันไม่เราเริ่มทยอยแยกย้ายแล้วครับโอเคก็เป็นไปได้ว่าคืนนี้เนี่ยก็จะไม่มีคนไทยที่อยู่ที่ศูนย์ควบคุมโรคอาจจะเริ่มค่อยๆเริ่มค่อยๆเริ่มถ้าไทยพร้อมก็เริ่มออกมากันครับครับผมครับแล้วยิ่งการไปเก็บตัวที่บ้านเนี่ยมันจะทำให้มันก็เป็นทำให้มีกำลังใจขึ้นนะครับผมว่าวันนี้คนที่อยู่แอร์เรียรอบๆบ้านควรจะให้กำลังใจพวกเขาครับครับท่านเทวันผมสบโอกาสถามหน่อยแล้วกันนะครับท่านเนี่ยเป็นผอ.ศูนย์ข้อมูลโควิด-19นะครับซึ่งหน่วยขอบข่ายการรับผิดชอบการทำงานเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคือจะรวมการสื่อสารทุกอย่างไว้ที่ศูนย์นี้เป็นหลักคือว่ายังไงนะครับในศูนย์เนี่ยตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้ยกระดับขึ้นมาท่านมาเป็นประธานทั้งหมดเป็นศูนย์ต่อสู้กับโควิดเนี่ยเป็นศูนย์ใหญ่มีทั้งหมด6ด้านก็มีสาธารณสุขมีในเรื่องของการต่างประเทศมีข้อมูลมีอีกหลายๆด้านทั้งหมดรวม6ด้านนะฮะหนึ่งในด้านนั้นก็มีกระทรวงเรื่องข้อมูลอันนี้ก็จะเป็นการบูรณาการเอาทุกกระทรวงมาอยู่ที่เดียวกันครับ
แล้วก็เป็นที่รวมศูนย์ข้อมูลเพื่อชี้แจงให้กับประชาชนทราบอย่างเมื่อเช้าเนี่ยถ้าใครตื่นขึ้นมาจะเห็นว่ามีข่าวเรื่องของที่ตึกออลซีซั่นใช่ไหมใช่ครับใช่ว่ามีผู้ป่วยชาวสิงคโปร์ท่านหนึ่งที่ป่วยแล้วก็ปิดตึกเลยครับผมก็ทางศูนย์เนี่ยก็ส่งนักข่าวทั้งอสมทและช่อง11ไปดูที่ตึกก็ผลว่าตึกไม่ได้ปิดปิดเฉพาะร้านที่เป็นปัญหาคือเจ้าของติดเชื้อครับแต่ตึกเนี่ยก็ยังมีคนไปทำงานออฟฟิศปกติร้านค้าในนั้นก็ยังดำเนินการปกติเพราะที่ตึกเนี่ยเขามีมาตรการของเขาอยู่แล้วเขามีเยลล้างมือให้เขามีพ่นพวกแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้ออยู่ประจำอยู่แล้วครับจะมีเพราะมีเพราะร้านที่มันเป็นปัญหาแค่นั้นเองที่เขาปิดก็คงปิดประมาณวันสองวันก็น่าจะเปิดได้แล้วครับครับผมท่านครับที่ผมสอบถามเนี่ยเป็นเพราะว่าอย่างนี้ผมยกตัวอย่างนะที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีแถลงจากกระทรวงสาธารณสุขทุกวันนะครับสายๆเที่ยงทีนี้เนี่ยพอมันมีอย่างเช่นปัญหาเรื่องแรงงานเนี่ยบางทีนักข่าวก็ไปถามกระทรวงแรงงานพอมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับหน้ากากเนี่ยก็ไปถามกระทรวงพาณิชย์พอมีปัญหาเกี่ยวกับทางการแพทย์เนี่ยก็ไปสอบถามกระทรวงสาธารณสุขใช่ทีนี้เนี่ยผมอยากรู้ว่าขอบข่ายการทำงานของศูนย์ข้อมูลโควิด19เนี่ยจะยังไงนะครับของเดิมเนี่ยนะก่อนที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะยกระดับศูนย์นี่เป็นศูนย์ที่ท่านเป็นประธานนะศูนย์นี้ก็จะเป็นศูนย์ที่ให้ข้อมูลซึ่งก็รวมข้อมูลจากทุกกระทรวงอย่างเช่นทุกวันที่เราจะมีแถลงข่าวตอนบ่าย2โมงเนี่ยนะเช่นพอเรื่องหน้ากากปุ๊บเราก็จะเชิญกระทรวงพาณิชย์มาก่อนเลยกระทรวงพาณิชย์กรมการค้าภายในก็จะชี้แจงว่าหน้ากากวันนึงผลิตได้ล้าน 200,000 ชิ้นนะครับไปให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ย 700,000 ชิ้นที่เหลือก็แบ่งไปตามสถานที่ต่างๆแบ่งไปตามธงฟ้าแบ่งไปตามร้าน 7-Eleven อะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วเราก็ติดตามด้วยพอกระทรวงพาณิชย์เสร็จปุ๊บเราก็จะมีกระทรวงสาธารณสุขมาว่าเอ้ยหน้ากากพวกนี้นะถ้าใช้หน้ากากทางเลือกก็ได้อันนี้เป็นหน้ากากสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ประชาชนทั่วไปถ้ามีก็ใช้ไม่มีก็ไปใช้อย่างอื่นก็ได้ครับหรือไม่มีเลยก็ยังไม่จำเป็นต้องใช้แต่ว่าคุณต้องระวังตัวว่าคุณอย่าไปอยู่ใกล้คนที่อายจามเสร็จแล้วเราก็มีกระทรวงแรงงานมาด้วยอย่างคราวที่แล้วผีน้อยมาเงี้ยครับเราก็เชิญบูรณาการเลยกระทรวงสาธารณสุขก็บอกเลยพอมาถึงลงจากเครื่องบินคัดกรองอย่างไรพอไปอู่ตะเภาเราก็เชิญทหารเรือนะทางกองทัพการทางกองทัพก็มาชี้แจงว่ามาอยู่กับเขาเนี่ยเขาดูแลอย่างไรครับพอกระทรวงแรงงานก็มาคุยเลยว่าผู้ใช้แรงงานนี่คือพวกหนีแรงงานไปใช้แรงงานที่เกาหลีมาแล้วเขามีมาตรการเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศก็จะมาคุยให้ฟังว่าตอนออกจากประเทศเกาหลีต้องทำยังไงบ้างคือเป็นการบูรณาการทุกฝ่ายคือหลังจากนี้ผู้สื่อข่าวไม่ต้องไปยำกระทรวงเลยมาที่นี่ทีเดียวครับผมแปลว่าจะมีความเป็นไปได้ไหมที่นายกอาจจะสั่งเลยว่าเฮ้ยถ้าเป็นเรื่องโควิด19รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงพยายามอย่าไปให้สัมภาษณ์เพราะว่าเดี๋ยวข้อมูลจะสับสนแยกกันหมดมารวมที่ศูนย์ตรงนี้ตรงกลางที่เดียวก็เรื่องนี้ก็ต้องหารือกันครับซึ่งเรื่องนี้เพิ่งเมื่อวานนี้เราเพิ่งมีคำสั่งจากทางครม.ใช่ไหมครับแล้ววันนี้ก็มีเมื่อวานนี้ได้หารือในครม.ว่าได้มีศูนย์รวมทุกศูนย์ทั้งหมด6ด้านเนี่ยวันนี้ก็มีคำสั่งแล้วผมว่าแต่ว่าน่าจะประชุมกันวันพรุ่งนี้นะครับครับแสดงว่าเท่าที่ฟังไปได้คือมันมีคนที่เสนอมาว่าเอ้ยต่อไปนี้ทุกกระทรวงคือที่ผ่านมาท่านต้องยอมรับว่าบางทีเนี่ยข้อมูลชุดเดียวกันกระทรวงนึงพูดอีกอย่างอีกกระทรวงพูดอีกอย่างคนก็เลยหวังว่าเฮ้ยภาครัฐมีคนเดียวพูดดีกว่าไหมแต่ว่าฟังดูแล้วไม่น่าจะเป็นแบบนั้นแปลว่าอาจจะศูนย์นี้อาจจะเป็นฮับตรงกลางที่ให้คนเข้ามาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันถูกไหมครับครับเราก็อยากให้มันเป็นเช่นนั้นเพราะว่ามันจะได้มาจากที่เดียวกันครับนะครับและที่สำคัญก็คือการสื่อสารหลังจากนี้พี่น้องประชาชนก็จะฟังจากศูนย์นี้เป็นหลักครับผมแสดงว่ามีอะไรเนี่ยก็สอบถามไปที่ศูนย์นี้เป็นหลักไปก่อนครับผมได้ครับแล้ววันๆเนี่ยก็มีพี่น้องประชาชนสอบถามเข้ามาประมาณ 7-800 รายนะครับทางช่องทาง1111ร้องเรียนได้หมดบางคนก็บอกเอ๊ะข้างบ้านฉันเนี่ยมันไอทั้งคืนเลยนะช่วยมาดูหน่อยเราก็ส่งคนไปดูให้นะครับแล้วบางคนก็ร้องเรียนว่าหน้ากากไม่มีบางคนก็บอกร้องเรียนว่าที่นี่หน้ากากนี่นะทำไมขายแพงผมก็ส่งสคบ.เข้าไปช่วยดูครับเราก็รับร้องแล้วร้องทุกจากทุกช่องทางครับทีนี้เนี่ยตอนนี้ว่าไงครับทีนี้เนี่ยประชาชนน่าจะชินกับการฟังแถลงของกระทรวงสาธารณสุขทุกสายๆซึ่งเข้าใจว่าจะยังมีอยู่ใช่ไหมครับอันนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะบูรณาการถ้าสมมติว่าท่านสะดวกที่จะมาแถลงข่าวที่นี่ได้แต่จริงๆศูนย์ข้อมูลเนี่ยเราก็เอาตัวเลขของกระทรวงสาธารณสุขมาเพิ่มเติมเหมือนกันนะแต่เราไม่ได้ลงลึกรายละเอียดเหมือนคุณหมอครับแต่เราอาจจะเห็นภาพรวมต่างประเทศภาพรวมภายในประเทศก็เป็นอย่างไรครับโอเคก็
เอาว่าอย่างน้อยถ้าเกิดว่ามีสถานการณ์ไหนที่ข้อมูลแต่ละกระทรวงดูไม่ตรงกันมาถามที่ศูนย์นี้ครับครับครับใช่ครับถูกต้องครับอันนี้สอบถามเพราะว่าให้ประชาชนได้เห็นภาพจริงๆเราอยากทำงานร่วมกันนะครับเราก็พยายามครับดีครับจริงๆวันนี้นะฮะเราทุกส่วนนะฮะอยากจะทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นและอยากให้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงและจริงๆเราต้องยอมรับนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะต่อสู้กับโควิดได้ถึงแรกต้องพูดความจริงก่อนครับให้ประชาชนทราบข้อเท็จจริงว่าอันนี้มันเป็นเรื่องจริงเราจะตอบรับเองมีผู้คนสอบถามให้แล้วคือจะขึ้นไประยะ3จะทำไงวันนี้เราต้องอธิบายแล้วขึ้นระยะ3เราต้องเตรียมตัวยังไงเผื่อวันนึงเกิดจำเป็นขึ้นมาแต่เราหวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้นฮะนะฮะเพราะว่ายังมีหลายประเทศที่ประกาศเป็นระยะ3เอาล่าสุดของล่าสุดนี่ยังไม่เป็นเฟส3ยังไม่มีเพราะเรายังไม่ถึงคนต่อคนนะอยากครับเรายังมีที่มาที่ไปเรายังควบคุมสถานการณ์ได้ครับอืมครับผมขอบคุณมากครับท่านท่านนิดนึงครับเรื่องการกักตัวตอบให้ประชาชนมั่นใจหน่อยว่าสุดท้ายเนี่ยจะมีบุคลากรไปตรวจสอบตามบ้านต่างๆมีครับคือเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าผู้ชมท่านใดสนใจนะพรุ่งนี้บ่าย 2:00 ที่ศูนย์เราเนี่ยเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านจะมาแถลงเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยค่ะอีกเรื่องนึงแต่ในว่าไงครับค่ะท่านคะแล้วก็คือคนที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้ค่ะฝากคำถามกันเข้ามาเยอะเลยอยากจะขอความชัดเจนเรื่องการเดินทางกลับค่ะของคนที่จะกลับตามภูมิลำเนาเนี่ยค่ะเขามีวิธีการเดินทางกลับยังไงเป็นการกลับเองหรือว่ามีรถไปส่งถึงที่คะกลับหมายถึงว่าไงฮะกลับที่กลับตามภูมิลำเนาค่ะเป็นหมายถึงว่าเป็นประชาชนที่มาจาก4ประเทศบวก2หรือเปล่าใช่ค่ะแล้วก็คนที่โดนกักตัวอยู่ด้วยอย่างเรามีรถรับส่งจากสนามบินคือท่านลงมาจากสนามบินเนี่ยเขาจะแยกหลุมจอดเลยนะฮะหมายถึงเครื่องบินเข้ามาแล้วเนี่ยพอในประเทศเนี่ยพอมาจากสมมติมาจากเกาหลีมาจากอิหร่านมาจากอิตาลีมาจากจีนสมมตินะฮะมาจากฮ่องกงมาจากมาเก๊าเราจะแยกหลุมจอดและจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเช็คหรือว่าถ้าท่านมีไข้ก็ไปโรงพยาบาลเลยแต่สมมติท่านไม่มีไข้จะต้องเอาไปอยู่ในบริเวณที่เราเฝ้าระวังเนี่ยเราจะมีรถรับส่งท่านถึงบ้านเลยครับครับแล้วในนี้กระทรวงว่าไงครับครับผมโทษนะครับในบ้านเดียวกันเนี่ยจะมีไกด์ไลน์มีแนวทางมีครับอันนี้กระทรวงสาธารณสุขก็จะไปให้คำแนะนำว่าอยู่ด้วยกันต้องทำยังไงต้องแยกต้องทานอาหารต้องช้อนกลางนะจะต้องปิดต้องมีหน้ากากอนามัยคอยดูแลตลอดเวลาแล้วจะต้อง1 2 3เราจะมีมาตรการทั้งหมดนะแต่ผมเน้นอย่างนี้นะครับว่าครับวันนี้โรคโควิดไม่ใช่ติดต่อกันง่ายๆนะครับ1ท่านถ้าท่านอยู่ถ้ามีใครไอจามห่างจากท่านเม็ดนึงเนี่ยท่านไม่ติดแน่นอนพวกนี้ต้องไม่เกินรัศมี1เมตร2ถ้าท่านล้างมือบ่อยๆมือไม่ไปสัมผัสกับเชื้อโรคและท่านไม่ได้เอาเข้าปากเอาเข้าจมูกเข้าตาเนี่ยก็จะไม่ติดครับ3แต่ถึงแม้ทั้งนี้ถ้าท่านร่างกายท่านแข็งแรงดีท่านดูแลรักษาสุขภาพพักผ่อนเยอะท่านก็จะมีภูมิคุ้มกันดีค่ะฉะนั้นล้างมือบ่อยๆครับถ้าไม่มีเยลไม่มีแอลกอฮอล์ไม่เป็นไรครับใช้สบู่ก็ได้หรือใช้ผงซักฟอกอะไรก็ได้ที่คิดว่าใช้สบู่ก็ดีที่สุดครับครับครับผมครับครับฝากถึงพี่น้องประชาชนด้วยนะครับผมได้ครับผมตอนนี้คนก็ติดตามดูกันหลักหมื่นนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ขอบคุณท่านรัฐมนตรีด้วยนะครับผมคุณเทวัลย์ลิปตะพันลบก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับขอบคุณครับผมมีโอกาสอาจจะขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมเรื่อยๆนะครับอาจจะรบกวนบ่อยหน่อยนะครับช่วงนี้ได้ครับได้ครับขอบคุณมากครับยินดีฮะขอบคุณครับ